ากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้พระรามเจ็ดอดีตส.ส.และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเดินทางเข้าเยี่ยมนักโทษชายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องขังคดีทุจริตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยได้นำส้มตำไก่ย่างจากร้านนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีและผันตัวไปเปิดร้านขายไก่ย่างมาเยี่ยมไข้นายทักษิณด้วยแต่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดท่านผู้ชมครับกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกเอกสารชี้แจงหลักการตามระเบียบการเยี่ยมญาติและการติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอกเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปให้รับรู้และเข้าใจตรงกันซึ่งโดยหลักทั่วไปบุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อใน10รายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้เข้าพบตนได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายในกรณีที่มีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ล่วงหน้า10คนเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังด้วยซึ่งการยื่นคำร้องเข้าเยี่ยมทุกครั้งญาติต้องแสดงบัตรที่ออกโดยทางราชการต่อเจ้าพนักงานเรือนจำโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องอยู่ในเขตที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังไม่นำสิ่งของใดๆเข้ามาหรือนำออกจากเรือนจำหรือส่งมอบให้หรือรับจากผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีประสงค์จะฝากเงินให้กับผู้ต้องขังสามารถฝากให้กับผู้ต้องขังได้3ช่องทางได้แก่1ฝากเงินที่เรือนจำทางทัณฑสถานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่2ส่งผ่านธนานัตณที่ว่าการไปรษณีย์ไทย3ฝากเข้าระบบธนาคารกรุงไทยซึ่งสามารถนำฝากได้3ช่องทางได้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยกรณีนี้ญาติต้องทำการลงทะเบียนกับทางเรือนจำเพื่อรับบัตรเพย์เมนต์การ์ดโดยญาติสามารถนำบัตรดังกล่าวไปยื่นขอนำฝากเงินให้กับผู้ต้องขังได้ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆในขณะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังและไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขังทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำพ.ศ. 2561หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติสามารถติดต่อสอบถามจากเรือนจำทัณฑสถานได้โดยตรงหากไม่ทราบช่องทางติดต่อสามารถแอดไลน์กรมราชทัณฑ์เพื่อค้นหาเบอร์โทรเรือนจำทัณฑสถานได้ที่ไลน์ ID@thaidoc เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์หรือโทรศัพท์หมายเลข02-9672222ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์